สวัสดีครับก็วันนี้จะมาโชว์กับดักนะฮะอันนี้เพิ่งสร้างเมื่อกี้เองนะฮะเป็นกับดักที่เดี๋ยวดูก่อนดีกว่าสมมติเรามีทางเดินนะฮะเป็น3บล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เรามีเพจตรงนี้นะครับเมื่อเราเดินผ่านเนี่ยเราจะตกมานะฮะอันนี้ผมทำนังขึ้นไว้นะฮะก็เอาพังซะละโอเคกับดักนี้นะฮะเป็นกับดักที่ใช้ดับเบิลพิสตอนเอ็กเซนเดอร์นะครับบวกกับพิสตอนธรรมดาเพื่อดันบล็อกมาแทนที่นะครับก็คืออย่างที่รู้กันนะครับว่าหรือบางคนยังไม่รู้อ่ะมีการเปลี่ยนบล็อกนะฮะตรงนี้คือบล็อกสมมติตรงนี้เป็นบล็อกพื้นนะฮะแล้วพิสตอนมันดันเนี่ยเราจะตกลงมาฮะนะครับผมก็ใช้หลักการนี้เนี่ยในการทำกับดักตัวนี้ขึ้นมานะฮะก็กับดักตัวนี้ทำงานโดยการมันจะดันบล็อกเนี่ยสลับไปสลับมานะฮะภายใน3คูณ3ตรงนี้นะครับมันจะดันสลับไปสลับมานะฮะอย่างนี้ก็คือถ้าไอเฟนเกตเนี่ยเป็นบล็อกเหล็กซะพื้นก็จะเนียนนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งรีเซ็ตกับดักอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็กระโดดก็รอดนะฮะเมื่อกี้ก็คือทุกคนเผลอๆจริงครับแล้วก็ไม่ได้วิ่งนะฮะแต่อาจจะทำเพชรเพจห่างไปหน่อยก็ได้เพื่อเวลาเผื่อเขาวิ่งนะฮะวิ่งมาแล้วมันรอดนะฮะก็ถ้าใครโหดตัวนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมตัวนี้มาเป็น10บล็อกนะฮะเพื่อจะให้เขาหล่นลงไปอย่างแน่นอนเลยวันนี้มันจะนั่นสลับไปสลับมาอย่างนี้ครับเมื่อกดทุกครั้งก็เพชรเพจนี้นะฮะจะส่งกระแสไม่เหยียบนะฮะจะส่งตรงนี้มานี่ไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงตรงนี้ใส่เดียวกันนะฮะใส่เดียวกันเมื่อส่งขึ้นมาเนี่ยมันจะไปที่ TP Pop ตรงนี้นะฮะแล้วก็สลับค่านะฮะมันจะสลับค่าสลับด้านในการทำงานนะฮะก็คือถ้าด้านนี้ทำงานแล้วเนี่ยมันก็ให้อีกด้านนึงทำงานแทนนะครับก็เป็นหลักการ TP Pop ตอนนั้นนะฮะก็มาเสร็จปุ๊บทีพีพอปตรงนี้เสร็จปุ๊บเข้าตรงนี้มาที่โอนอสเตเบิลสกิตนะฮะส่งไปที่น็อตเกตแล้วก็ขึ้นไปที่ตัวดับเบิลพิสตันเซนเตอร์นะฮะวันนี้จะมาสอนตัวนี้นะฮะเพราะว่าถ้าสอนทางกับดักใหญ่มากนะฮะก็ไว้สำหรับตอนนี้คือกับดักเนี้ยก็จะใส่ใน AB นะฮะของ RPGแต่ว่าตอนนั้นไปเที่ยวทะเลซะก่อนก็ไม่ได้ใส่นะฮะครับก็วันนี้จะมาสอนดับเบิลพิสตอนเอเซนเดอร์ก่อนนะฮะถ้าดับเบิลพิสตอนเอเซนเดอร์เนี่ยก็คือจะมันจะคล้ายของ CNB Minecraft อะครับม
ไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่าสั่งไงวะอย่างนี้นะฮะตรงนี้จะเป็น4นี่เป็น2ไม่ใช่เว้ยนี่เป็น2นะครับมันจะทำงานอย่างนี้นะฮะก็วันนี้จะทำเป็นแบบเราสามารถขยายแม่นออกมาอย่างนี้ได้นะครับขั้นแรกนะฮะวางปิสตอนอย่างนี้ครับแล้วเราทุบไปทำไมวะจากนั้นนะฮะข้างหลังสามบล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็ทอสแล้วก็วางลิสโซนลงไปนะฮะแล้วก็รีพิเตอร์ดีเลย์ที่4นะฮะวางอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอินพุตนะครับเสร็จแล้วก็4จะ2นะฮะตรงนี้อันนี้เป็นช็อตพาวนะฮะใหม่ครับแล้วก็อย่างนี้มาทอสเสร็จแล้วครับจะเห็นว่ามันสามารถขยายได้นะฮะขยายได้เพราะฉะนั้นก็ใช้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยไปทำยาวขึ้นก็ได้นะเพื่อเวลาวิ่งอะไรอย่างนั้นแต่ทีนี้ทำสามอันนะฮะเพราะว่าถ้าทำยาวกว่านี้มันก็จะไปชนในตัวนี้นะฮะซึ่งไม่ค่อยอยากที่จะตีมันออกเท่าไหร่นี่อะไรเนี่ยว้าใครทำมันก็โลกของเราทำเดียวดีกว่าฉันคงจะลืมนะก็อธิบายนะครับไม่เคยอธิบายนี้นะฮะก็คือสัญญาณเมื่อปิดเนี่ยตรงนี้แป๊บนึงนะฮะขอทำความเข้าใจก่อนเมื่อปิดอยู่นะคะแล้วเวลาเปิดก็คือมันจะส่งสัญญาณไปที่ตรงนี้ตัวเดียวนะฮะถ้าปิดอยู่มันจะทอตรงนี้จะดับใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเปิดเนี่ยมันจะติดนะฮะแล้วก็ดันพิสตอนตรงนี้ออกมาดูทอตรงนี้ครับเวลาปิดนะฮะมันจะติดนะฮะเสร็จแล้วเวลาเปิดเนี่ยมันก็จะติดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเวลามันดันตรงนี้ออกมาเนี่ยทอตรงนี้ก็จะให้พลังงานตัวนี้นะครับเพื่อที่จะดันบล็อกมาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวงจรที่เวลาเปิดนะฮะต่อไปเวลาจะปิดนะฮะเวลาจะปิดเนี่ยปึ๊บมันจะส่งช็อตพาวนะครับไปที่ตัวนี้ก่อนจากนั้นส่งตรงนี้ตามครับก็คือมันจะหุบเจ้าตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็หุบเจ้าตัวนี้ตามจากนั้นบล็อกอัปเดตครับตรงนี้มันก็จะอัปเดตพิสตอนตัวนี้นะครับให้มันคือเวลาหุบเข้ามาเนี่ยลองนี้ดูจะเห็นว่ามันยืดแขนออกไปนะครับแล้วก็ดึงบล็อกเข้ามานะครับเพราะว่ามันเป็นบล็อกอัปเดตนะฮะเข้าใจด้วยสอนบล็อกอัปเดตแล้วกันตอนนี้บล็อกอัปเดตนะฮะก็คือมีพิสตอนนะฮะให้พลังงานในแนวเฉียงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันโอ้ยมันไม่ส่งผลต่อสวิตช์นะครับก็คือมันจะค้างนี้ก็ได้นะฮะข้างใต้ไม่มีทอนนะฮะไม่ได้เตรียมอะไรไว้นะฮะต้องทำการอัปเดตบล็อกข้างๆ
พิสตอนนะครับก็คือตรงนี้มันถึงจะทำงานแบบปกตินะครับก็อันนี้เช่นเดียวกันครับสมมุติเรามีอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าบล็อกมันอัปเดตนะฮะเมื่อตีออกก็เป็นเหมือนเดิมนะครับทอสไม่มีเหมือนกันและไม่มีข้างล่างนะฮะเมื่ออัปเดตมันก็จะทำการดึงนะฮะกลับมาก็ใช้หลักการนี้นะฮะในการดึงบล็อกกลับมานะครับก็ถ้าผิดก็ขออภัยนะเพราะว่านี้เป็นวงจรที่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะฮะไม่ค่อยได้ใช้ด้วยก็วันนี้มีแค่นี้แหละครับก็กับดักตัวนี้คงจะไม่สอนนะฮะเพราะว่าหรือถ้าว่างก็อาจจะสอนนิดนึงหรืออะไรยังไงก็ติดตามชมละกันนะฮะก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้แล้วครับก็ขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ